5ปีแล้วค่ะก็ขอให้แบบมีลูกค้ามาเดินช้อปปิ้งกันเยอะตลอดไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีงานกิจกรรมดีๆให้เราตลอดไปค่ะวันนี้ก็เนื่องในการเฉลิมฉลอง5ปีนะคะก็ได้ร่วมมือกับนี่ค่ะงานที่เราเห็นตรงนี้เลยนะคะ Stark Architecture ค่ะก็คือเป็นดีไซเนอร์จากนิวยอร์กเลยมาร่วมทำงานอันนี้ให้ก็จะเหมือนเป็นแบบต้นไม้แล้วก็แบบเป็นแบบสีขาวสีฟ้าสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปถ่ายรูปไปเล่นไปแบบสร้างสรรค์จินตนาการได้ค่ะได้ร่วมอะไรกับกิจกรรมนี้บ้างก็ได้มาร่วมเฉลิมฉลองงานวันนี้ค่ะแล้วก็โชคดีได้แบบเหมือนแบบมีโอกาสได้ไปเล่นตรงอินสตาเลชั่นตรงนั้นก่อนทุกคนเลยค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบเดือนละ3อาทิตย์กว่าแล้วก็เดินกระเพกอยู่นิดหน่อยแล้วก็เจ็บอยู่นิดหน่อยแล้วก็ยังแบบต้องใส่รองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยยังใส่ส้นสูงไม่ได้ยังต้องระวังอะไรอยู่ไหมตอนเนี้ยก็มีว่าเป็นแบบเอ็นฉีกมันก็เลยจะต้องระวังว่ามันจะพลิกอีกรอบนึงค่ะเพราะมันแบบมันพลิกใช่ไหมก็สามารถแบบพลิกได้อีกง่ายขึ้นกว่าเดิมพอดีเป็นบนเครื่องบินค่ะก็เลยแบบไปเที่ยวแบบอยู่บนรถเข็นก็เปลี่ยนบรรยากาศก็เป็นอุบัติเหตุพอดีหรือว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราอยู่บนเครื่องบินกำลังจะไปเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะแล้วเครื่องบินตกหลุมอากาศเรากำลังจะไปห้องน้ำพอดีแล้วก็เลยแบบตกแล้วมันก็เลยล้มข้อเท้าพลิกมันเป็นการแบบตกหลุมอากาศที่แบบเรดาร์บนเครื่องบินจับเรดาร์ไม่ได้ก็เลยไม่มีแบบเตือนก่อนแต่ว่าเตือนไม่ทันอะไรนะคะสนุกมันก็สนุกนะมันก็สนุกบนรถเข็นมันก็สบายดีด้วยนะแล้วก็มีคนเข็นให้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะสงสารคนที่ต้องมาเข็นให้เราอะแต่ถ้าสายการบินก็ไม่ได้อะไรต้องมาดูก็ช่วยดูแลค่ะดูแลเรื่องแบบค่าใช้จ่ายที่เราไปทำเนี่ยเขาก็แบบมีออฟเฟอร์มาอะไรเงี้ยจังหวะของเราพอดีดวงเคาะหรืออะไรก็ถือว่าเป็นการปัดซ้อนแล้วกันค่ะแบบนี้ไม่ทำให้เราต้องระมัดระวังระมัดระวังมากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่แบบช่วงที่เจ็บเท้าที่เดินเองไม่ได้อ่ะรู้สึกเหมือนว่าแบบการที่เรามีร่างกายครบ32เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเพราะว่าเจ็บขาข้างนึงก็คือจะไปไหนก็ทำอะไรเองไม่สะดวกแล้วอ่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบเรารักขาเรามากเลยอ่ะที่เราอยากจะกลับมาเหมือนเดิมอยากจะไปวิ่งอยากจะอะไรเหมือนเดิมเลยบอกว่าไงบ้างคะว่ากินน้ำได้ต่อไปบอกว่าที่เอ็นนะมันจะฟื้นตัวแบบกลับมาเหมือนเดิมช้าหน่อยก็จะต้องแบบเป็นเดือนนะคะแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเด็กก็จะแบบเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาแบบใส่ตัวสูงนะแต่การรักษาก็คือไม่ต้องใส่เปลือกไม่ต้องทำอะไรแค่ไม่ใช่ช่วงแรกๆก็พันขาอะไรเงี้ยพันตรงข้อเท้าให้มันแบบให้มันกระชับอะไรเงี้ยค่ะคือต้องกับงานละครงานอะไรนะต้องกับงานเรางานละครอะไรอย่างเงี้ยต้องเดียวไหมกับงานละครก็ทางกองก็ต้องช่วยในเรื่องของแบบบล็อกกิ้งที่มันแบบนั่งเล่นละครหรือไม่ก็แบบยืนอยู่เฉยๆเดินน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเดินเยอะก็จะเห็นว่าเป็นหวานเดินกระเพกงานอื่นหรืองานกระทงก็งานอื่นที่รับไว้หรือก็มีแบบอย่างถ่ายภาพนิ่งโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนเฉยๆมันก็พอแบบก้มแก้มไปได้แล้วก็เราก็สามารถก็ดีค่ะตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขอบคุณเขาเลยนะเพราะมิวอ่ะไปเซี่ยงไฮ้กับคุณเซนแล้วก็ครอบครัวเขาใช่ไหมคะแล้วก็บังเอิญแบบข้อเท้าพลิกเดินไม่ได้ประมาณแบบ2-3วันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเป็นคนแบบเข็นรถเข็นพาไปเที่ยวในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าได้ดูใจกันช่วงนั้นเลยค่ะได้ดูว่าแบบเขาสามารถดูแลเราได้ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอ่ะก็เห็นถึงความแบบน่ารักการแบบเอาใจใส่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็แบบเพราะว่ากลัวเราจะเบื่อด้วยเรานั่งได้แต่บนเข็นเราก็พยายามแบบเข็นมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเขาพาไปกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันเลยสนุกดีค่ะแล้วก็บังเอิญว่าคุณพ่อเขาอ่ะก็ตกบันไดก่อนไปพอดีก็เลยนั่งรถเข็นเหมือนกันก็เลยแบบสนุกดีมีวิวแชร์2 คันเลยก็เหมือนแบบสนุกดีค่ะขอบคุณแม่ดีไหมคะดีค่ะคุณพ่อแม่น่ารักค่ะวันเกิดเขาใช่ไหมคะค่ะก็เหมือนมิวกับเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยก็แบบ
มีเพื่อนๆเขาที่ครอบครัวมีอะไรแล้วมันคนเยอะมันจะบอกว่าเป็นเหมือนการเปิดตัวจริงมากกว่าในฐานะแบบหวานใจอะไรแบบนี้โอ้ยไม่หรอกเราก็มีเจอแบบครอบครัวบ้างของขวัญอะไรเราอะไรให้ของขวัญเขาเล่นอะไรให้ของขวัญเลยมิวให้แล้วก็เนี้ยแหละก็งานนี้แหละถือเป็นของขวัญเลยแล้วก็เหมือนแบบอยากจะจัดเบอร์เดย์ปาร์ตี้ให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะเป็นเขาอยากจะจัดแล้วเขาก็แบบไม่ได้จัดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจัดให้เซอร์ไพรส์กันที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะเรียกว่าผ่านเรื่องนี้เลยไหมของเราความสนิทสนมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ดีนะคะเขาก็แบบเป็นคนแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่เราก็โอเคไม่ได้แบบไม่ได้ฝืนอะไรแล้วน้องแคร์แบบพอเป็นพิเศษมาจากในโลกแม่ก็โอเคค่ะเราก็ยังเจอกันแบบเหมือนแบบนัดทานข้าวเลยโอเคก็ถือว่าดีค่ะโอเคครับโอเคครับดังมากพี่ยังไม่เลยมันดังดังมาก